สวัสดีครับผมเกษมทิพยเมธากุลนะครับทุกท่านกำลังอยู่ในรายการลองตี4ห้องครับรายการนี้เป็นรายการที่จะนำพาเอาโน้ตสั้นๆ4ห้องนะครับมาซ้อมให้ดูแล้วก็มาตีให้ฟังกันแบบง่ายๆนะครับผมนะฮะก็สำหรับใน EP นี้เป็น EP ที่36กันแล้วนะครับผมนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปดูโน้ตกันเลยครับว่า4ห้องเป็นอย่างไรนี่เป็นโดส44นะครับนะทับซิกเนเจอร์44ห้องหนึ่งมี4จังหวะแน่นอนแต่ว่าโครงสร้างของริทึมเนี่ยเป็น5พยางค์นะครับแล้วก็ไม่ต้องจำให้วุ่นวายเลยนะครับมี5พยางค์อย่างเดียวเลย4ห้องนะครับนะแต่5พยางค์เนี่ยมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะครับสติ๊กกิ้งเนี่ยก็จะแตกต่างกันแต่ดูแอคเซนต์ก่อนนะครับแอคเซนต์จะอยู่ที่จังหวะที่1หมดเลยเพราะฉะนั้นจำง่ายมากๆเลยคือ5ตัวแอคเซนต์ที1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แบบนี้จำง่ายๆนะครับมี4แพทเทิร์นครับแพทเทิร์นที่1ครับห้องที่1นะเป็นซิงเกิลธรรมดาเลยนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1นะครับในรูปแบบของ5พยางค์เนี่ยมันจะเป็นพอตีครบ5ตัวเนี่ยมือมันจะสลับกันนะมันจะไม่เหมือน4พยางค์นะครับนะดูนะ1 2 3 4 5มันก็จะไปลงซ้าย1 2 3 4 5มันก็จะมาลงขวาแบบนี้นะครับห้องที่1ทำแบบเนี้ยไป4ครั้ง1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้องที่2ครับเป็นในรูปแบบของตัว5พยางค์ที่มีลักษณะเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวาแบบนี้นะครับก็จะกลายเป็นขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายแบบนี้นะครับแต่อยู่ในโครงสร้างของ5พยางค์เหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นห้องที่1กับห้องที่2เนี่ยมันจะวิ่ง5เหมือนกันผมตีให้ฟังช้าๆ2ห้องแรกก่อนนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5เป็นแบบนี้นะครับมาดูห้องที่3ห้องที่3จะเป็นสติ๊กกิ้งค่อนข้างที่จะแปลกนะครับแล้วเจอน้อยมากนะครับจะอยู่ในรูปแบบของ5 stroke row 5 stroke row จะเป็นอย่างนี้นะครับขวาขวาซ้ายซ้ายขวาแต่ส่วนใหญ่เวลาตี5 stroke row มันจะมีจังหวะที่เป็นแบบช่องว่างนะครับหรือว่าแก๊ปแบบนี้แต่สำหรับ5พยางค์ที่เป็นรูปมือของ5 stroke row แบบนี้จะไม่มีช่องว่างนะครับจะกลายเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5แบบนี้เลยเห็นไหมไม่มีช่องว่างนะไม่ใช่นะครับเป็นต่อกันแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นเนี่ย5พยางค์เนี่ยห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3เนี่ยมันจะวิ่งเท่าๆกันเลยนะครับอ่ะเราลองดูแล้วกันนะลองดูช้าๆนะครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5นะฮะมันจะเท่ากันนะครับแต่ว่าตัวแอคเซนต์เนี่ยมันจะเป็นตัวแรกของดับเบิลเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะยากนิดหนึ่งคอนโทรลยากนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องใช้ความคุ้นเคยหน่อยห้องสุดท้ายครับเป็น5พยางค์ซึ่งง่ายดูแล้วง่ายแต่ตียากสุดเพราะอะไรเพราะเราจะต้องตีเบิ้ลนะครับนะเป็น5ตัวเนี่ยใน1ครั้ง1สโตรกของเราเป็น1 2 3 4 5 1 2 3 4 5รูปมือง่ายมากแต่ว่าความเร็วมันค่อนข้างที่จะเร็วเพราะว่าเราจะต้องตีในสัดส่วน5พยางค์เท่ากันตั้งแต่ห้องที่1ห้องที่2ห้องที่3และห้องที่4ก็จะต้องเท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่1แบบนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากตี5พยางค์แต่ว่าไม่รู้แพทเทิร์นมือนะครับตีเป็นอย่างเดียวเลยคือตีสลับมือแบบนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะซ้อมห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4เอาไปใช้ได้นะครับนี่คือประเภทที่1ที่เหมาะกับแบบนี้นะครับประเภทที่2คืออยากตีแบบ5พยางค์นะครับแต่ว่าเคยใช้รูปมืออื่นๆแล้วเนี่ยมันคอนโทรลนิ้วมือไม่ค่อยได้นะครับสัดส่วนของ5พยางค์มันเป๋มันเสียนะครับเพราะฉะนั้นซ้อมแบบนี้ก็จะได้เรื่องของตรงนี้ด้วยคือเราจะได้คุม5พยางค์ให้สัดส่วนมันไม่เสียแล้วก็มันก็ไม่เป๋ด้วยนะครับอ่ะเราลองมาดูแบบนี้กับเมทานอมกันนะครับเอาสักเริ่มที่90ก่อนก็แล้วกันดูนะครับ1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1ความเร็วเท่านี้นะ1 2 3 4เห็นไหมห้องสุดท้ายนี่มือง่ายสุดนะแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยโอ้โหใช้ความพยายามมากสุดนะเพราะฉะนั้นใครที่แบบโอ้โหห้องที่1ตีได้เร็วเลยห้องที่2ตีได้เร็วเลยเนี่ย
ผื่อใจห้องที่4ด้วยนะบางทีเร็วมากๆห้องที่4นี่หายใจกันไม่ทันเลยนะลองดูเร็วขึ้นนะครับไปจังหวะที่100ก็แล้วกัน1 2 3 4เห็นไหมห้องสุดท้ายเนี่ยมันมือมันง่ายแต่ตีต้องใช้ความพยายามค่อนข้างเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องสุดท้ายเราจะตีเร็วเท่าไหร่เนี่ยเอาห้องสุดท้ายเป็นหลักก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันตี5ตัวเลยนะครับนะสำหรับคนที่เบิ้ลอย่างนี้นะครับแล้วไม่เคยตี5พยางค์ลองดูนะครับเพราะว่าบางทีเราซ้อมจะ4พยางค์1 2 3 4นะครับเวลาเจอ5เนี่ยมันบวกไป1ตัวจริงนะครับแต่ว่ามันใช้ความพยายามกับกล้ามเนื้อเนี่ยเพิ่ม1ตัวเนี่ยมหาศาลเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยซ้อมแบบ5ตัวติดเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยแบบขันเนี่ยดีหลายๆอย่างเลยนะฮะสำหรับคนที่ไม่เคยซ้อมใน1นะฮะอย่างที่ผมบอกก็คือว่าไม่เคยซ้อมแพทเทิร์นอื่นเลย5พยางค์ตีเป็นจะสลับมือนี่ถูกใจแน่นอน2นะครับคนที่ควบคุมนิ้วมือไม่ค่อยได้นะครับเวลาตี5พยางค์ปุ๊บสัดส่วนเป๋อันนี้เหมาะสม3นะครับใครที่ต้องการที่จะฝึกแบบการใช้นิ้วนะรัวๆนะครับที่มากกว่าสัดส่วนของ4เนี่ยแบบหัดเนี้ยเหมาะสมแน่นอนรับรองว่าถูกใจนะครับเอาไปซ้อมนี่คือว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมนะเอาละฮะเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีนะครับสำหรับใน EP ที่36นี้นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบนะครับใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับนะเอาเพื่อนๆ เนี่ยมาตีด้วยกันนะครับเฮ้ยมาตีด้วยกันโน้ตแบบฝึกหัดแบบนี้นะฮะซ้อมหลายๆคนแล้วตีพร้อมๆกันนะครับแพท1ไม้คู่1นะแล้วก็นั่งล้อมวงกันตีเนี่ยสนุกแน่นอนนะครับแล้วที่สำคัญมันไม่ต้องจำเยอะเลยนะครับมันมีแค่4ห้องนะครับแล้วก็ตีไปด้วยกันนะค่อยๆเร่งสปีดขึ้นนะครับโหรับรองว่าเมื่อเราทำจนชินแล้วมันเอาไปใช้งานได้จริงๆนะครับผมนะสำหรับใน EP นี้ก็เรียบร้อยนะครับผมเกษมทิพยเมธาคุณขอกราบลาทุกท่านไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมนะสวัสดีครับบ๊ายบาย